ให้คุณผู้ชมดูนะคะเพราะว่าซีโนแวคล็อตที่2มาถึงไทยแล้ว 800,000 โดสนะคะมาถึงวันที่20กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็แน่นอนว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็รับเป็นที่เรียบร้อยพี่โอ 800,000 โดสเนี่ย 800,000 โดสนี่ล็อตที่2มาแล้วที่เราบอกว่าจะมามีนาคมอย่างน้อยก็ได้ 400,000 คนฉีดได้ฉีดได้ทยอยฉีดออกไปเลยตอนนี้นะพี่โอนะฉีดไปเท่าไหร่แล้วทราบไหมคะเป็นข้อมูลวันที่20มีนาคมนะคุณผู้ชม 69,923 รายจะ 70,000 รายแล้วก็วันนี้ถ้าหากรวมวันนี้ด้วยน่าจะทะลุ 70,000 ไปแล้วเราเฉลี่ยเนี่ยฉีดได้ประมาณวันนึงประมาณสัก 4,000 คน 4,000 คนแต่ตัวเลขยังน้อยอยู่มากๆคุณผู้ชมต้องฉีดให้ไวกว่านี้วัคซีนนะครับไม่ได้เป็นยารักษาโรควัคซีนเป็นตัวยาที่สร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของมนุษย์นะครับให้มีภูมิป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนะครับและวัคซีนไม่ได้บังคับว่านายกนายขอต้องฉีดมันเป็นความสมัครใจและฉีดฟรีด้วยค่ะแน่นอนว่าจะต้องไปอยู่ที่นั่นทีนี้มีอยู่หนึ่งเรื่องที่ศบค.ชุดใหญ่เนี่ยนะคะเมื่อวันศุกร์ได้มีการประกาศออกมาใช้แล้วก็บอกว่าการลดการกักตัวเนี่ยจะทำเรื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะพี่โอให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการติดต่อระหว่างประเทศรวมถึงการเปิดประเทศด้วยนะคะจาก14วันเหลือ10วันก็ปรากฏว่ามีเสียงคัดค้านจะเชิงว่าเป็นเสียงคัดค้านก็ไม่เชิงแต่เป็นข้อเสนอเนี่ยข้อเสนอที่ออกมาแล้วบอกว่าโอกาสเนี่ยที่จะมีการระบาดซ้ำเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรธนารัตน์หรือหมอธีระท่านเป็นคุณหมอประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะคณะแพทยศาสตร์คุณหมอโพสต์ข้อความผ่าน Facebook แบบนี้ค่ะพี่โอคะครับบอกว่าคือตอนนี้เนี่ยถ้าหากไปเปรียบเทียบดูในหลายๆประเทศเนี่ยถือว่าเป็นการระบาดซ้ำอย่างพร้อมเพรียงในโอ้โหยุโรปสหรัฐอเมริกาทั้งหมดเนี่ยนะคะคงต้องบอกว่าเป็นการระบาดซ้ำอย่างพร้อมเพรียงส่วนตัวเชื่อว่าหากมีการเปิดประเทศเพื่อให้เดินทางท่องเที่ยวระหว่างกันจะใช้วัคซีนพาสปอร์ตและหรือลดวันกักตัวจะมีโอกาสเกิดระบาดซ้ำซากกันไปอย่างต่อเนื่องเรานึกว่าปลอดภัยแต่คุณหมอบอกว่ามันจะเกิดการระบาดซ้ำและก็ต่อเนื่องไปใช่ถ้าตราบใดถ้าสาธารณสุขของไทยเรายังคงรองรับได้ตามจำนวนนะคะนอกจากนี้คุณหมอยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยค่ะที่โพสต์ลงใน Facebook นะคะคุณผู้ชมคะบอกว่ายิ่งประเทศใดใช้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยจำกัดไม่สามารถป้องกันและมีสรรพคุณในการป้องกันการเจ็บป่วยได้น้อยรวมถึงไม่สามารถป้องกันไวรัสกลายพันธุ์ได้ก็จะประสบกับหายนะการระบาดอย่างหนักหน่วงด้วยคุณหมอก็ให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นมีวัคซีนแล้วเราก็ยังกาดตกไม่ได้โดยเด็ดขาดถูกต้องครับผวาแล้วผมตอนแรกใจชื้นว่าวัคซีนมาขวัญกำลังใจจะดีแต่ตอนนี้คุณหมอบอกว่ามันมีการเกิดการระบาดอย่างพร้อมเพรียงในหลากหลายประเทศและถ้าเราเปิดในขณะที่วัคซีนเราเป็นแบบนี้เราก็มีโอกาสที่จะเกิดการระบาดพร้อมเพรียงเหมือนกันแบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆ